ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะลุงซาค่ะแซ่บใหม่แล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ซิมาเฮ็ดเมนูแกงหน่อไม้ใส่กระเทียมป่าเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะกระเทียมป่าหอมชื่นใจกระเทียมป่าที่ลุงกินนะคะทุกคนบางทีมันไม่แน่นอนบางทีบางอันมันอยู่ใกล้กันมันอันตรายมากเลยนะคะทุกคนค่ะลุงเลือกเอาที่มีอันนี้มาเบิ่งมีดอกตะเมาะแต่แม่ทุกอันที่ลุงกินจะมีดอกตะมุกติมิอยู่นำนะคะทุกคนค่ะกินกับอย่างกินกับแกงน้องใหม่ค่ะทุกคนค่ะหนูกำลังแกงน้องใหม่ข้างนอกบรรยากาศหนาวทุกคนค่ะวันนี้คุณรุ่งนภาก็เลยมาทำอาหารอุ่นๆทานค่ะแกงน้องใหม่ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมปลามีคนถามว่าอยู่เมืองไทยมีบ่ลุงบ่เคยเห็นลุงบ่เคยกินนะคะแล้วก็บ่รู้ว่ามีบ่นะไม่รู้ว่ามีไหมนะคะใครรู้บ้างอยู่เมืองไทยมีบ่ค่ะลุงบ่หูนะแต่ว่าอยู่ที่นี่มีเยอะมากเยอะแห้งทุกคนค่ะเยอะแบบกระลั่นแกงน้องใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะเดี๋ยวให้ดูน้องใหม่ลูกแกงทั้งหน่อทั้งแนวเลยนะคะเบื้องมือนี้บ่ตัดนะคะนี่ปล่อยให้เขาเป็นอย่างสี่ไปเลยทุกคนหม้อลุงเดือดแล้วแล้วลุงใส่ผักลงไปหม้อหน่อยค่ะทุกคนค่ะผักลงไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วเด้ไม่ต้องนานนะคะพอสิแกงกินหน่อยๆเลยใส่หม้อนิดหน่อยพี่น้องเบื้องนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แต่แซ่บแท้เห็ดเหลือน้อยเดียวนะคะทุกคนค่ะลุงไปใส่เห็ดแค่นี้เดียวเองเห็ดหมดแล้วยังไม่ได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตยังไม่ได้ซื้อเห็ดมาเพิ่มเห็ดเพิ่งหวานนะคะทุกคนค่ะไปจะกินมั้งค่ะพี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมากินแกงน้องใหม่ได้เลิกได้ย่ามหรอคะทุกคนค่ะดูเดี๋ยวตักข้าวแป๊บนึงมาข้าวน้อยค่ะแม่มาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะหม้อข้าวน้อยมินี่แล้วพี่น้องสุดจัดประหลัดบอกสดน้ำก่อนเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแล้วบัดทีนี้ทุกคนค่ะแกงน้องใหม่นะคะทุกคนค่ะแกงหน่อไม้ใส่กระเทียมปลาคือเก้าค่ะทอดๆพี่น้องโอ้อายห่วยกระเทียมปลาเลยก็มีเห็ดนะคะเห็ดเผิงหวานนะคะทุกคนค่ะฝรั่งมันตันเห็ดเผิงตอนน้อยหน่อยพี่น้องเพราะเห็นตอนเห็ดลุงเขาจะเอาดองเอาต้มแล้วก็ใส่ขวดโลไว้ขายนะคะทุกคนค่ะลุงไม่ได้หาอันนั้นนะคะไม่ได้หาเห็ดนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าแฟนลุงเราไม่ให้หาเราย่านลุงเบียร์ย่านบ่ฮู้จักเห็ดกินใครที่เพิ่งเข้ามาทุกคนค่ะลุงซาผาแซ่บแกงน้องใหม่ใส่กระเทียมปลาใส่เห็ดเผิงหวานหน่อไม้จุกๆไปพี่น้องอย่าว่ากันเนื้อกินบ่ปากบ่เอิญหิวข้าวแมวกินกระแซ่บวันนี้พี่น้องจ้าเบิ่งลุงนภาได้กระเทียมปลามาพี่น้องโอ้ยถ้าฝรั่งเก็บนะพี่น้องค่ะข้าเจ้าสีเด็ดเอาแต่ใบเนี่ยใบอ่อนๆแบบนี้เด้บ่เอาต้นบ่เอาดอกบ่เอาหยังนะคะทุกคนค่ะแต่เสียดายมีฝรั่งนึงมาเก็บน้ำลุงมันนี่ลงไปเอ้ยลูกเอาไปเก็บอัน2มือที่แล้วมีฝรั่งทางบ้านอยากได้ก็เลยว่าถ้าไปเก็บจังได๋เธอหูต้นกินอยู่บ่พะนะหูฉันกินหลายเทื่อแล้วเพื่อนบ้านถ้าเสียบ่ฉันอยู่อันนี้ฉันบ่เคยเก็บกระเทียมปลาจักเทียพันว่าให้ฉันไปน้ำแนวก็เลยให้ไปน้ำแล้วเบิ่งคลิป YouTube ลุงเด้พี่น้องก็เห็นคลิปสันลุงได้เห็นลุงอ่ะชอบออกไปถ่ายรูปอยู่สนามหลังบ้านนึกถามว่าถ้าเฮ็ดหยังฉันเห็นเธอชอบแต่งตัวมาถ่ายรูปก็เลยว่าฉันเห็น YouTube
เห็ดยูทง YouTube ฉันกินจากใจลุงงามเราก็เลยขอแอนติดตาม YouTube ลุงเราเลยเห็นลุงกินแอนไปเก็บกระเทียมปลาเอ้านี่มันปลาบ้านเรานี่พะนะกับปลาไก่ไก่เฮี้ยนเธอเนี่ยเธอไม่เคยไปเก็บเกียร์ฉันอยู่นี่เต็มสิเคิงชีวิตแล้วฉันไม่เคยเก็บเกียร์หยั่นเบี้ยพะนะมันจะตื่นเอาก็เลยขอไปน้ำลุงได้ให้ไปน้ำบะนี่ไปน้ำไปเด็ดเอามีดกันไกลไปน้ำแม่ยายยายไปตัดเอาแต่ใบที่แบบ 2-3 ใบอ่อนๆ นะจ้ะได้ใบให้ใบแกแล้วก็บ่เอาไปเด็ดแต่ใบมากแท้ๆคอยกระเด็ดมาเบิดแล้วเอาเธอเอาไปหลายค่ะเธอเอาไปซ้ำเอาฉันกินแบบนี้เนาะพะเนาะเราเสียเอามาเห็ดแอมเพสโต้อย่างเพสโต้ใส่น้ำมันมะกอกเอาไว้ถ้าใส่แบบใส่ขนมปังใส่พาสต้าใส่อีหยังสิไหมคะปั๊บลืมบอกเรื่องรสชาติแซ่บแซ่บพี่น้องค่ะเห็ดเห็ดบันข้าเจ้าหวานหวานแต่ว่าเบิ่งเสียดายข้าเจ้าตัดเป็นต้นน้อยๆอ้องคือแบบกินมาสะใจแกงน้ำใหม่น้ำใหม่โซ่สดเลยพี่น้องแซ่บกระเทียมปลาหวานแห้งหวานหอมเวลาที่บ่ทันได้ปรุงอาหารน่ะเขาจะเป็นกินกระเทียมแห้งเลยค่ะถ้ามาถ้าปรุงอาหารไปแล้วอ่ะกินกระเทียมสิบ่แห้งสิอ่อนลงเลยเอาเขาคือได้เป็นน้ำเธอเอาเขามาขอเป็นน้ำฉันสุนอกป้าวันจะของแท้ๆบ่กล้าไปเก็บพี่น้องเอ้ยมันบ่มีน้ำอย่านั่งใส่เนาะน้ำลุงมันกระแดงแดงกระเทียมแดงเห็ดแดงน้ำใหม่ละคือน้ำใหม่เพิ่งแซ่บแบบน้ำใหม่เป็นน้ำใหม่เมืองจีนนะคะทุกคนจะขึ้นไปยามยาอีกแล้วดิสิขึ้นไปยามยาอีกแล้วเตรียมตัวอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะยาแล้วชอบเพจตั้งแต่อาหารฝรั่งที่แบบฝรั่งที่แบบออริจินอลของฝรั่งสิไหมคะเตรียมตัวอาหารคุณยายอีกแล้วก็เลยต้องกินอาหารไทยเขาไปเยอะๆทดแทนคุณย่าไปก่อนอืม
กระเทียมปลาเลิดแห้งเบิ่งน้ำใหม่ว่าแซ่บกินเขากับฝรั่งเนี่ยเขากินเขาอยู่ดีๆเขากินอยู่น้ำกันดีๆคือเขาชิสร้างน้ำมูกสร้างแบบบ่เกรงใจบ่หยั่งเลยค่ะสร้างน้ำมูกเลยสร้างกืดเลยเขาเคยชินแล้วเขาก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าคันไปกินยุรานอาหารเขาบ่เฮ็ดได้ค่ะแต่เฮ็ดอยู่ขอบครัวอยู่เฮียนเฮ็ดแฟนลุงเลยสร้างน้ำมูกเลยได้คันเราเผ็ดแล้วยังน้ำมูกเราออกเลยเรื่องปกติมั้งเดี๋ยวสำหรับลุงลุงแบบมีชอบบอกแล้วว่าคันกลับเมืองไทยจะเฮ็ดยุรานอาหารเด้อมันน่าเกลียดมาคนไทยบ่มักแล้วก็บ่เฮ็ดเด้อพี่น้องบ่เฮ็ดเลยถ้าขันอยู่บ้านเฮ็ดอยู่กับพี่ชายกินกับแม่กับหยังเลยทางขันอยู่สร้างน้ำมูกคือสร้างเลยโอ้ฮอนไว้ที่นี่กินไปกินมากค่ะเสือหนังเผาอีกแล้ววันนี้พอกินเข้าไปขันฮอนเนื้อแตกกินจนเบิดอันนี้แกยองค่ะกินจนเบิดจนเพียนแซ่บลายมื้อนี้แกงน้องใหม่ใส่เฮ็ดเพิงใส่อันกระเทียมปลาแซ่บๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงในเด้อค่ะเด้อฝากกันฝากชมกันคลิปหน้าในเด้อมื้อนี้บ๊ายบายนะคะเด้อบ๊ายบายอยู่นี่มีแห้งสุปู่สุคนค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ